สวัสดีครับการออกเดินทางของเราได้เริ่มต้นอีกครั้งแม้เราจะมีเวลาว่างแค่หนึ่งวันเราก็เลือกที่จะออกจากบ้านทริปนี้เราตั้งใจจะไปหาดชะอำหาที่จอดนอนริมหาดนั่งปิกนิกกินอาหารทะเลกันการหาเรื่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนอาจทำให้เราเจออุปสรรคบ้างแต่มันก็ไม่มากพอที่เราจะหยุดเดินทางยังไปไม่ถึงไหนฝนก็เริ่มตกเราเริ่มลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะแวะหาข้าวกินกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีเราตัดสินใจจะไปกันต่อครับอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนคงเป็นคำพูดที่ไว้ปลอบใจตัวเองในเวลานี้แต่เหมือนฟ้าฝนจะเป็นใจให้เราสองคนออกมาได้ไม่นานฝนก็หยุดตกคงต้องไปลุ้นกันต่อที่ปลายทางหาดชะอำอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเดิมมันแค่ตำบลหนึ่งของอำเภอหนองจอกแต่หลังจากเป็นหาดที่มีชื่อเสียงเลยได้ถูกแยกออกมาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีก็มีนี่850ว่าหอยหวานตะปูให้เมียลงมาละปูเดียวข้อมูล
เอารถมาจอดนอนได้ไม่เสียค่าจอดเลยจะมาสำรวจสักหน่อยเผื่อวันนึงได้แวะมาลองนอนสักครั้งเป็นวันเสาร์หาดชะอำดูไม่คึกคลื้นอย่างที่เคยอาจเป็นเพราะฝนตกก่อนหน้านี้หรือด้วยวิกฤตน้ำมันแพงตอนนี้เลยทำให้คนไม่ค่อยอยากออกมาเที่ยวทริปนี้น่าจะเป็นทริปที่ดีของเราอีกครั้งหนึ่งขอถ่ายหน่อยถ่ายตอนทำนี่แหละถ่ายไม่ได้ถ่ายป้าไอ้ตอนทำเอาเผ็ดป่ะเธอไม่ถนัดแต่ทำอันนี้เอากลางๆไม่เผ็ดมากนะมาเยอะไหมหัวหอมไม่ต้องเยอะครับพอไหมพอครับตั้งเขาจะเกิดกล้องเลยไม่อยากให้ถ่ายจอดตรงนี้มีของกินมาแวะจอดบริการตลอดไม่ต้องกลัวอดเลยครับจักรยานพับดาฮอนจักรยานคันโปรดของแฟนก็ไม่รู้ว่าโปรดจริงหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ที่ผมซื้อมาให้ก็มีแต่ผมนี่แหละที่เอามันมาปั่นอยู่คนเดียวจะมีการรวมกลุ่มจักรยานเพื่อออกสำรวจตามตอกซอกซอยต่างๆในชุมชนหลายๆครั้งก็สร้างเรื่องจนถูกแม่ตีอยู่บ่อยครั้งนึกแล้วมันก็เหมือนจุดเริ่มต้นของการเดินทางแม้มันจะเป็นในแบบฉบับเด็กๆ
หาดชะอำจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปผมถามคนพื้นที่ได้คำตอบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังก่อสร้างกำแพงกันคลื่นกำแพงกันคลื่นอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็หวังว่ามันจะทำให้ชายหาดแห่งนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะมาเจาะนอนควรพกไฟส่องสว่างและแบตเตอรี่มาด้วยนะครับเพราะตรงจุดจอดนี้ค่อนข้างมืดมีห้องน้ำบริการจะอยู่อีกฝั่งถนนตรงที่จุดจอดรถเติมความสุขของเราจนพอใจแล้วเพื่อได้เวลาเดินทางกลับบ้านขอบคุณที่รับชมนะครับ